ถ้าไม่แน่จริงอย่าออกโขนกระแสควันหลงจากโมยดวงแล้วอาจารย์เบียร์ตื่นทำก็ออกมาพูดเรื่องหมอดูเนี่ยไม่มีความจริงใจก็เลยเกิดประเด็นใหม่ขึ้นมาทันทีระหว่างอาจารย์เบียร์คนตื่นทำกับหมอควีนที่มีผู้ติดตาม1,700,000 คนเพราะว่าเธอดันไปหลุดพูดอยู่ในรายการบอกว่าบางอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดน่ะอาจพิสูจน์ไม่ได้เท่านั้นแหละทัวร์ก็ลงเธออย่างยับยับจนต้องออกมาบอกว่าต้องขอหยุดดูดวงส่วนตัวกันเลยแล้วเรื่องราวเป็นยังไงเนี่ยลุงศักดิ์จะมาสรุปตั้งแต่ต้นจนจบในคลิปนี้เลยนะครับตามมาสวัสดีครับลุงศักดิ์ชวนเครียดสลัดเน่าเล่าข่าวคนเก่าเจ้าเดิมสืบมาตั้งแต่รายการก่อนของโหนกระแสเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องดูดวงเรื่องหมอดูทางโหนกระแสก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาพูดกันต่อโดยมีการเชิญอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมมาออกรายการซึ่งเขาเป็นคนดังอยู่ใน TikTok และในโลกโซเชียลต่างๆเอกลักษณ์ของเขาก็คือกระโถนหนึ่งใบกับการตอบคำถามแบบฮาร์ดคอร์โกมึงซึ่งจากปากคำที่เขาบอกเนี่ยเขาก็คือคนทั่วไปแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันมีตกอับอาภัพก็เลยไปหาทางเสริมดวงมีการสะเดาะเคาะต่อชะตาก็รู้สึกว่าเอ้ยตรงนี้มันสามารถสร้างเป็นอาชีพขึ้นมาได้นี่ว่าก็เลยศึกษาอย่างจริงจังจนสุดท้ายเนี่ยผันตัวมาเป็นหมอดูอยู่ได้7 ปีจริงๆแล้วแกต้องมีอาจารย์บ้างนะแต่แกไม่บอกแกบอกว่าแกศึกษาด้วยตัวเองซึ่งระยะเวลา7 ปีนั่นน่ะมันทำให้ได้ซึมซับอะไรไปหลายอย่างทั้งการช่วยคนก็อยู่ในนั้นทั้งการที่จัดหลอกลวงต้มตุ๋นคนก็อยู่ในนั้นจนหลังๆเนี่ยเรื่องเงินเรื่องทองเนี่ยมันเริ่มเข้ามาเยอะขึ้นแล้วมีจุดพลิกผันจนทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนใจจากหมอดูเปียกธรรมดาไม่เอาแล้วเพราะว่าจากการที่ผ่านประสบการณ์มาหลายอย่างการดูดวงเนี่ยถ้าเกิดดูแบบปกติเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีรายได้มันเพราะฉะนั้นมันจะต้องหวังทรัพย์แล้วดูว่าหน้าตาใครเนี่ยเฮ้ยไอคนนี้นะทุกแต่ไอคนเนี่ยมันไม่ค่อยฉลาดเอาหลอกทำพิธีนู่นนั่นนี่ผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วก็ต้องหาจุดอ่อนไอความไม่สบายใจของไอคนที่มาดูดวงแล้วก็ย้ำตรงนั้นแหละเอามาทำคอนเทนต์ยิ่งใครโง่หน่อยก็จะให้มันเชื่อมากๆแล้วก็ทำพิธีเยอะๆได้ตังค์จากมันเยอะขึ้นเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วเดี๋ยวชีวิตคุณจะดีขึ้นนะแต่ว่ามันต้องใช้เวลาหน่อยยิ่งทุกข์มากก็พิธีเยอะยิ่งทำพิธีเยอะทรัพย์ก็เข้ามาเยอะซึ่งระหว่างนั้นมันอาจจะมีจุดเปลี่ยนในชีวิตให้จากการที่จะก้าวล้ำไปอยู่กลายเป็นมิจฉาชีพเนี่ยทำให้รู้สึกว่ามีความผิดความบาปอะไรสักอย่างนึงก็เลยทำให้หันมาศึกษาธรรมมาลบล้างความผิดที่เคยทำไปพอผ่านจุดเปลี่ยนนั้นก็เลยออกมาเผยแผ่ว่าการดูดวงเนี่ยมันเป็นโทษแล้วมันก็เป็นโทษทั้งไอ้คนที่ถูกดูแล้วก็ไอ้คนที่ดูด้วยนะแรกๆก็ได้ทรัพย์ครับหรอกแต่ถ้าเกิดเรื่องราวมันเปิดเผยมาเมื่อไหร่มึงโอ้ยในที่สุดเขาก็เลยออกจากวงการการดูดวงมาเป็นการเบียร์คนตื่นทำโดยวิธีการสอนแล้วก็ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันแบบฮาร์ดคอร์แล้วก็มีกระโถนหนึ่งใบเดี๋ยวมึงกูจัดการให้โดยเฉพาะสังคมเราตอนนี้กับชอบนะไอ้เรื่องตรงๆแรงๆขึ้นมึงขึ้นกูเนี่ยรู้สึกว่าจริงใจเรียกว่าด่าแบบรัวๆเลยก็มีแล้วที่สำคัญไอ้กระโถนที่ติดตัวเนี่ยแล้วเอาไว้โคซึ่งสไตล์เนี่ยคนก็ชอบแล้วก็ติดตามแกกันเยอะเรียกว่าคนติดตามเยอะใน TikTok เนี่ย2,000,000 คนแล้วก็ใน Facebook เนี่ยถึง400,000 คนเลยเรื่องของเรื่องมันก็เริ่มมาจากที่อาจารย์เบียร์นี่แหละไปออกรายการโหนกระแสแล้วก็บอกว่าหมอดูเนี่ยมันไม่จริงใจมันหลอกลวงยิ่งดูยิ่งสร้างความทุกข์แล้วสิ่งที่แกทำแล้วก็แกพูดทั้งในรายการโหนกระแสแล้วก็ในรายการส่วนตัวของแกเนี่ยมันก็จะมีทั้งคนชอบแล้วก็คนไม่ชอบซึ่งคนไม่เห็นด้วยก็พุ่งเป้าไปที่ว่าแกนี่นะใช้คำรุนแรงแล้วก็คำหยาบคายแล้วก็คอยดูถูกไอ้คนที่มาคอยปรึกษาแม่จะดูถูกเข้าไปเพื่อจะยกตัวเองให้สูงส่งขึ้นมาหรือเปล่าแล้วก็โดยเฉพาะไปพูดเรื่องซึมเศร้าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยเหมาะสมพอจบจากรายการโหนกระแสเท่านั้นแหละวันต่อมาบรรดาคนที่เป็นหมอดูทั่วโลกไม่ใช่ทั่วประเทศไทยก็เริ่มซบแซบกันแล้วเฮ้ยใครจะเป็นตัวแทนของหมู่บ้านวะออกไปฟัดกับเจ้าอาจารย์เบียร์เนี่ยวงการหมอดูเราเนี่ยนะเสียหน้ากันหมดแล้วสุดท้ายก็มีคนแสดงตัวออกมาเป็นตัวแทนของหมู่บ้านก็คือหมอดูคนดังที่มีผู้ติดตามถึง1,700,000 คนเธอมีนามว่าอาจารย์ควีนเธอได้ออกมาทำคลิปรีแอคตอบกับอาจารย์เบียร์เธอบอกว่าโอ้ยพอดูคลิปโหนกระแสนี่แล้วนะนอนไม่หลับไม่สบายใจแล้วก็ทนไม่ไหวเว้ยก็เลยต้องออกมาพูดบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เบียร์เคยทำมาในประสบการณ์ของตัวเองน่ะมันไม่ใช่หมอดูมันคือมิจฉาชีพคือ18 มงกุฎแล้วอาจารย์เบียร์เนี่ยเอาสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมาตัดสินหมอทั้งประเทศ
ว่าหลอกลวงซึ่งสิ่งนั้นน่ะหมอดูดีๆเขาไม่ทำกันตัวเธอเองอ่ะบอกว่าเธอเป็นหมอดูมา25ปีมีครูอาจารย์หลายคนซึ่งก็ไม่มีใครสอนให้ทำแบบนี้แล้วก็บอกอาจารย์เบียร์อย่ามาพูดว่าตัวเองอ่ะเคยเป็นหมอดูมาอีกขอร้องนะซึ่งคลิปนั้นของเธอก็มีคนแชร์ออกไปเยอะแล้วก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์เนี่ย 2,000 กว่าคอมเมนต์จนคุณหนุ่มกรรชัยก็เลยบอกว่าต้องมีบิ๊กแมตช์เชิญพวกหมอดูกับเชิญอาจารย์เบียร์มาชนกันก็มีอาจารย์เบียร์แล้วก็หมอควีนแล้วก็อีกคนนึงก็คือหมอโจเท่ากับอาจารย์เบียร์คนตื่นธรรมมาคนเดียวเรียกว่า1ต่อ2หรือว่า1ลุง2ส่วนอีกคนหนึ่งที่ว่าชื่ออาจารย์โจเนี่ยก็คือนักโหราศาสตร์แล้วก็เจ้าพิธีกรรมเริ่มต้นด้วยคืออาจารย์ควีนเนี่ยนะเขาบอกว่าเธอเนี่ยเป็นนักดูดวงโหราศาสตร์เนี่ยศึกษามาแล้วเนี่ยถึง25ปีก่อนแล้วเริ่มจะมาออกทีวีโด่งดังเนี่ยเมื่อ15ปีที่แล้วเธอดูดวงโดยใช้ไพ่ทาโร่แล้วก็โหราศาสตร์ไทยซึ่งเธอเนี่ยร่ำเรียนมามีครูบาอาจารย์ส่วนอีกคนนึงที่บอกว่าอาจารย์โจเนี่ยเป็นนักโหราศาสตร์แล้วก็เจ้าพิธีกรรมก็อยู่ในวงการนี้มาแล้วถึง12ปีโดยเปิดเรื่องมาเนี่ยอาจารย์คุยก็ใส่เลยบอกว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยอย่าเรียกว่าสิ่งที่เคยทำมาเนี่ยเรียกว่าหมอดูว่าเพราะว่าสิ่งที่ทำมาแล้วก็พูดออกมาเอาความคิดของตัวเองมาออกมาบอกน่ะมันคือมิจฉาชีพส่วนทางด้านอาจารย์โจก็บอกว่าต้องขอบคุณอาจารย์เบียร์นะที่ทำให้สังคมเนี่ยตื่นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอดูที่มันไม่ดีเนี่ยที่แขวงมาด้วยการเป็นมิจฉาชีพเนี่ยมันมีเยอะแล้วมันก็มีเยอะจริงๆแล้วเดี๋ยวขอเสริมนะไอ้หมอดูที่ทำท่าเนียนๆดีๆเนี่ยหรือว่านักปฏิบัติทำแม้กระทั่งพระบางรูปบางคนเนี่ยก็ทำเนียนๆดีๆดูดีแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเบื้องหลังเนี่ยก็ใช่ย่อยเหมือนกันยิ่งโดยเฉพาะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำเนี่ยคนก็ต้องหาทางที่ว่าจะเสริมดวงเสริมชะตาคนก็หากินทางเนี้ยมันก็เลยเยอะขึ้นเรียกว่าเป็นธุรกิจสวนกระแสแล้วก็ถามอาจารย์เบียร์ด้วยว่าจบที่ไหนมารุ่นอะไรแหมจะหารุ่นกันเลยทีเดียวอาจารย์เบียร์ก็บอกว่าไม่ได้จบที่ไหนเลยอ้าวแล้วรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้เก่งจริงอ่ะอ่านมาเรียนมาแต่ไม่รู้ว่าเรียนกับใครอาจารย์โจก็ได้ทีแพะไล่เลยนี่ไงมันถึงไม่มีจรรยาบรรณไม่มีสถาบันรับรองการศึกษาหมอดูเนี่ยเขาจะต้องมีครูบาอาจารย์มีจรรยาบรรณมีคนรับรองวุฒิการเป็นหมอดูจริงๆมันก็สมควรที่จะมีนะถ้าใครไม่มีวุฒิไม่มีใบรับรองเนี่ยมึงหมอดูเถื่อนไม่รับรองนะต้องมีอาจารย์โจก็เลยพูดต่อว่าการพูดถึงเรื่องธรรมเนี่ยใช่มันต้องแฝงด้วยความเป็นจริงแต่มันจะไม่ต้องแอบแฝงด้วยการใช้โทสะและไม่มีคำหยาบคายและก็ความรุนแรงบางทีเนี่ยเด็กฟังเนี่ยก็เอาไปเรียนแบบอาจารย์เบียร์เนี่ยเจตนาดีแต่วิธีการเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยนะบางทีเนี่ยไปพาดพิงลัทธิความเชื่อของบุคคลอื่นเนี่ยจะต้องให้มันมีความเหมาะสมไม่ใช่ด่าแล้วก็ดูถูกคนอื่นอย่างเดียวเพราะว่าความคิดของแต่ละคนน่ะมันมีจุดแตกต่างอาจจะไม่ต้องเหมือนกันทุกอย่างได้ถึงจะศาสนาเดียวกันก็เถอะมันถึงจะมีพุทธนิกายนั้นนิกายนี้ถ้ามาอย่างนี้ก็เถียงกันทะเลาะกันจนตายโดยเฉพาะคนที่ทำวัตถุมงคลในประเทศไทยเนี่ยมีเป็นล้านเกิดว่าวันนึงเนี่ยมาพูดจนว่าคนที่ทำอาชีพอยู่ตรงนี้คนที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมตรงนี้เนี่ยต้องเดือดร้อนคนที่เสียหายเนี่ยมีอยู่เป็นล้านคนเชียวนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้นเอ้าถ้าแกเป็นคนดีอะอยู่ยังไงแกก็เป็นความดีใครจะมาด่าจะมาว่าได้ยังไงไอ้เขาด่าเขาว่าไอ้คนที่มันทำไม่ดีไม่ใช่หรือวะคราวนี้อาจารย์คุยก็เลยทันทีเลยพูดเป๊ะ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 บอกว่าที่มาวันนี้ก็ต้องบอกให้รู้เลยว่าโลกเราเนี่ยมันมีหลายด้านไอ้หมอดูที่แย่ๆเนี่ยมันก็มีส่วนไอ้หมอดูที่ดีๆเนี่ยมันก็มีเยอะแต่ที่เขาต้องมีการคิดเงินคิดทองเนี่ยมันก็คือค่าเวลาของเขาส่วนคนที่นับถือศาสนาอื่นหรือว่าถือแนวคิดอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่พุทธเนี่ยก็ไม่ใช่แปลว่าเขาผิดเพราะว่าอาจารย์เบียร์เนี่ยพูดอยู่ตลอดเลยบอกว่าถ้าไม่เดินทางพุทธไม่ทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันคือคนโง่คนซื่อบื้อซึ่งเธอบอกว่าคนที่นับถืออย่างอื่นเนี่ยมันก็มีอย่างเธอเนี่ยไม่ได้นับถือพุทธแต่ก็รู้สึกศรัทธาในพระพุทธเจ้าเพราะว่าท่านเป็นศาสดาที่ฉลาดมากเก่งมากมีคำสอนที่ดีมากแต่ว่าคนที่นับถืออย่างอื่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนผิดหรือเป็นคนโง่เธอเนี่ยไม่ชอบมากๆเลยที่ว่าเวลาที่ใครทำอะไรเนี่ยไม่ถูกใจอาจารย์เบียร์ก็จะบอกว่าเพราะคนมันโง่ไงเพราะว่าการนับถืออย่างอื่นเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเป็นคนโง่เพราะว่าคนเราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะคิดแล้วก็จะเชื่อและศรัทธาอะไรก็ได้ทางฝ่ายหมอดูเนี่ยใส่มาเป็นชุดๆฮะ
กลับตัดกลับมาที่อาจารย์เบียร์บ้างดูสิแกจะตอบยังไงอาจารย์เบียร์แกบอกว่าคำว่าหมอดูที่แกใช้เนี่ยมันเป็นคำเรียกรวมๆซึ่งเกี่ยวกับศาสตร์หนึ่งไม่ได้เจาะจงที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งแกเนี่ยจะพูดตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้เห็นไหมทุกคำพูดแกเนี่ยจะโยงไปถึงพระพุทธเจ้าเสมออย่างเงี้ยคนก็ต้องเชื่อดีวะส่วนเรื่องหมอดูเนี่ยแกบอกว่าคนที่เป็นหมอดูเนี่ยตอนเริ่มต้นเนี่ยมีเจตนาที่จะให้คนพ้นทุกข์อันนี้คือเรื่องจริงแต่ปัญหามันเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ที่หมอดูเนี่ยเริ่มมีการหารายได้เนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องพอมีทรัพย์มาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เลยเกิดความโลภมันก็เลยจะมีการเพ่งเล็งของทรัพย์ของคนอื่นจะบอกว่าไม่เกี่ยวเลยเนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของมนุษย์พอมีคนที่มีความทุกข์เขาอยากจะดับทุกข์ก็ต้องหาหนทางให้เขาด้วยการทำพิธีนู่นนี่เพื่อให้เขาเนี่ยได้สบายใจแต่มันก็ต้องเสียเงินเสียทองแล้วถ้าจะบอกว่าสิ่งที่อาจารย์เบียร์เคยทำในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นมิจฉาชีพงั้นหมอดูทุกคนทุกวันนี้ก็เป็นมิจฉาชีพเหมือนกันเพราะว่าใช้หลักเกณฑ์เดียวกันอ้าวอันนี้หมอดูทุกคนว่ายังไงอาจารย์เบียร์บอกว่าที่แกเลิกเป็นหมอดูเนี่ยเพราะว่าการเป็นหมอดูเนี่ยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่สามารถทำให้คนเนี่ยพ้นทุกข์ได้แต่ว่าการปฏิบัติทำตามหลักคำสอนของศาสนาพุทธนี่สิที่สอนให้แก้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันช่วยได้โดยในรายการเนี่ยมันจะมีจุดพีคที่คนพูดถึงกันเยอะๆอยู่ก็คือเรื่องฆ่าตัวอาจารย์ควีนซึ่งเธอบอกว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเธอรับดูดวงอยู่ที่1ชั่วโมง 5,000 บาทเป็นการเริ่มดูจากพื้นดวงพื้นชะตาชีวิตแล้วก็เปิดไพ่ดูพร้อมกับดูดวงทั้งปีว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างโดยจะย่อยเป็นรายเดือนๆไปเลยเฮ้ยดอกเบี้ยไม่ใช่ภาษีที่จะต้องเสียเนี่ยมีการจดบันทึกเอาไว้หรือเปล่านะบรรดาหมอดูทั้งประเทศสรรพากรกำลังทำตาปริบๆโยพอดูดวงทั้งปีแล้วเนี่ยว่าจะเกิดช่วงไหนจะเกิดอะไรยังไงเนี่ยแล้วพร้อมจะปรึกษาเพิ่มเติมเนี่ยก็ว่ากันไปอันนี้ประเด็นแรกนะแล้วก็มาถึงเรื่องสำคัญที่ทำให้อาจารย์ควีนเนี่ยโดนทัวลงแบบหนักๆจัดๆแล้วก็ช่ำๆเลยเรื่องที่เธอพูดในรายการแล้วบอกว่าที่อาจารย์เบียร์น่ะบอกว่าคนที่เชื่อในพิธีกรรมในโหราศาสตร์อะไรต่างๆที่ไม่ใช่หลักทางพุทธคือคนงมงายถ้าอย่างนั้นอาจารย์เบียร์ก็งมงายในศาสนาพุทธเหมือนกันเท่านั้นแหละมึงทัวร์เข้าแล้วเริ่มสตาร์ทเครื่องกันแล้วอะไรที่พระพุทธเจ้าพูดถูกหมดจริงหมดใช่หมดโดยที่ตัวเองไม่ได้มีเหตุผลทั้งหมดมารองรับเขาจริงๆบางอย่างที่พระพุทธเจ้าพูดเนี่ยก็ไม่อาจที่จะพิสูจน์ได้ทุกคนมีวิจารณญาณทุกคนจะมีสิ่งที่เชื่อและไม่เชื่อโดยที่ตัวเองเป็นคนตัดสินใจโดยเธอได้ทิ้งท้ายเอาไว้ว่าเธอไม่ได้ว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธนะทุกอย่างมันถูกหมดและเธอก็เป็นคนที่มีความเชื่อและศรัทธาในศาสนาพุทธเหมือนกันมีโอกาสก็สร้างวัดถึงแม้จะไม่ได้เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนก็ตามแต่ก็ยังสนับสนุนศาสนาพุทธคำสอนที่ดีก็เก็บไว้ซึ่งจุดนี้มันทำให้คนเดือดกันหนักมากจนถึงขั้นทัวร์ไปลงที่เพจอาจารย์ควีนทัวร์ลงกันแบบช้ำๆถึงขั้นที่เธอจะต้องปิดคอมเมนต์ในเพจกันไปเลยเคยมีคอมเมนต์เป็นพันตอนนี้คอมเมนต์แม่งจะถึงแสนแล้วพร้อมกับทัวร์ของชาวเน็ตนี่ก็เพ่นพ่านออกไปโพสต์ในที่ต่างๆบอกว่าก่อนมาออกรายการเนี่ยอาจารย์ควีนเนี่ยลืมดูดวงตัวเองหรือเปล่าวะว่ามารายการโหนกระแสแล้วเนี่ยจะโดนทัวร์ลงซะช่ำขนาดนี้แล้วก็หลายคนบอกว่าคำพูดของอาจารย์ควีนเนี่ยเป็นการดูหมิ่นศาสนาพุทธเพียงแค่ที่คิดจะเอาชนะอาจารย์เบียร์เท่านั้นต้องเนียนกว่านี้หน่อยซึ่งความไม่พอใจเนี่ยมันถึงขั้นไปตามกฎรีพอร์ตเธอเนี่ยอยู่ในช่องทางต่างๆพอโดนทัวร์ลงหนักๆทางอาจารย์ควีนก็เลยต้องออกมาชี้แจงอีกครั้งนึงเรื่องที่คนมาลุมด่าดิฉันอย่างหยาบคายคือคนที่มาจากกลุ่มปฏิบัติธรรมของคุณเบียร์และส่วนใหญ่เป็นคนที่บอกว่าตัวเองตื่นแล้วส่วนคนที่มาคอมเมนต์ฝั่งดิฉันก็โดนด่าด้วยสรุปแล้วเนี่ยพวกลูกศิษย์อาจารย์เบียร์เนี่ยคุณน่ะปฏิบัติธรรมกันจริงๆใช่ไหมส่วนเรื่องศาสนาพุทธเนี่ยดิฉันไม่ได้หมายถึงว่าคนที่นับถือศาสนาพุทธเนี่ยเป็นคนงมงายอันเนี้ยหลงประเด็นค่ะเพราะดิฉันเนี่ยก็ศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เข้าใจว่าการสื่อสารเนี่ยอาจทำให้เข้าใจผิดหากมีตรงไหนที่ทำให้เข้าใจผิดดิฉันกราบขออภัยชาวพุทธจริงๆค่ะจากใจแต่ว่าดิฉันน่ะจะไล่แล้วก็อธิบายในประเด็นนี้อีกครั้งเพื่อให้เข้าใจตรงกันทุกฝ่ายค่ะจากนั้นอาจารย์ควีนก็ทำคลิปออกมาจริงๆโดยแคปชั่นบอกว่าชี้แจงแล้วก็ขอโทษที่ทำให้เข้าใจผิดที่ออกอากาศอยู่ในรายการโหนกระแสก็คือเนื้อหารวมๆก็บอกว่าเธอเนี่ยเข้าใจในศาสนาพุทธ
เธอไม่เคยสอนแล้วก็ไม่เคยพูดอะไรที่ไม่ดีเกี่ยวกับศาสนาพุทธเลยเธอเองเนี่ยยังสนับสนุนพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญสร้างวัดแต่ที่บอกว่าไม่เรียกตัวเองว่าเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยเพราะว่าไม่ได้นับถือแค่ศาสนาพุทธอย่างเดียวเพราะเธอยังนับถือความเชื่อในศาสนาอื่นๆด้วยการทำวิธีทางไสยศาสตร์เนี่ยที่เธอเรียนมาเนี่ยก็ไม่ใช่วิธีของพุทธและที่เธอพูดออกไปเนี่ยไม่ได้ว่าคนนับถือพุทธแต่กำลังสื่อสารกับคนที่กำลังอยู่ตรงหน้าหมายความว่าเขาเชื่อแล้วก็งมงายในศาสนาของเขาก็คุณใช้คำว่าศาสนาไงถ้าเกิดคุณใช้ว่าเขาเชื่อแล้วก็งมงายในสิ่งที่เขาเชื่อแค่นี้ก็สวยแล้วเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเชื่อแล้วเขาทำเนี่ยมันถูกมันจริงสิ่งที่คนอื่นเชื่อแล้วก็ทำเนี่ยมันจะผิดไปหมดมันโง่ไปหมดอย่างเงี้ยมันไม่ได้ดังนั้นจะไปบอกว่าคนอื่นงมงายก็อีกคนนึงเขาก็งมงายและแม้กระทั่งตัวอาจารย์เบียร์เองเนี่ยก็งมงายในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแต่เสือกไปใช้คำว่าศาสนาไงจบเลยอาจารย์ควินแล้วที่บอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยบางอย่างมันยังพิสูจน์ไม่ได้เนี่ยเธอก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเช่นนรกสวรรค์เปรตนิพพานเนี่ยแล้วก็บรรลุโสดาบันเนี่ยมันก็คือสิ่งที่พูดต่อมาแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะพิสูจน์ออกมาเป็นทางวิทยาศาสตร์ได้แล้วพอมีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่ามีทุกคนก็เลยเชื่อแล้วก็คิดว่ามันมีจริงตรงนั้นแหละคือประเด็นส่วนเรื่องคำสอนเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยเธอไม่มีข้อกังขาใดๆเพราะคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นน่ะถูกต้องหมดสุดท้ายเธอก็ยืนยันว่าเธอเนี่ยเคารพแล้วก็ศรัทธาในศาสนาพุทธแล้วถ้าสิ่งที่เธอพูดเนี่ยมีการตีความผิดหรือว่าทำให้ทุกคนที่เป็นศาสนาพุทธเนี่ยโกรธเธอก็ต้องกราบขออภัยแล้วก็ขอโทษส่วนคนที่บอกว่าเธอเนี่ยพูดจาไม่ดีพูดจาไม่เหมาะสมใจร้อนเนี่ยเธอก็ขอโทษอีกและสุดท้ายเธอก็ยังยืนยันว่าหมอดูที่ดีก็ยังมีอยู่ต่อให้ไม่ชอบเธอเนี่ยก็ยังไปดูดวงกับหมอดูคนอื่นได้คนที่มาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ขอให้วิพากษ์วิจารณ์อยู่ที่เธอคนเดียวอย่าไปว่าคนที่มาให้กำลังใจเธอแล้วเธอก็ขอบคุณคนที่มาตักเตือนแล้วก็แนะนำเธอจะเอาทุกอย่างเนี่ยไปปรับปรุงส่วนค่าดูดวง 5,000 บาทของเธอเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ได้รับดูดวงมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปก็จะไม่รับดูดวงแบบส่วนตัวแล้วด้วยถ้าใครอยากดูดวงส่วนตัวเนี่ยแนะนำให้ไปดูหมอดูคนอื่นที่เขาเป็นหมอดูที่ดีซึ่งเธอก็ได้ชี้แจงเอาไว้ประมาณนี้ซึ่งในคลิปนั้นน่ะก็มีทั้งคนเข้าไปให้กำลังใจเธอแล้วแน่นอนก็มีทัวร์ที่ไปลงเธอช้ำๆอยู่เช่นเดิมเรื่องราวการดราม่าของหมอดูแล้วก็คนตื่นธรรมที่ออกรายการโหนกระแสแล้วเรื่องราวของอาจารย์เบียร์ซึ่งมีคนสงสัยว่าอาจารย์เบียร์นี่นะเขาเป็นคนตื่นธรรมจริงหรือเปล่าเขาเนี่ยสามารถที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยมาคานเข่ามันมีภาพนะบางคนสงสัยตรงนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังคานเข่าเข้ามาแล้วก็ยกมือก้มกราบซึ่งอาจารย์เบียร์เป็นคนสอนให้คนเนี่ยเสมอเท่ากันใช่ไหมแต่ทำไมสิ่งนั้นอาจารย์เบียร์ไม่ห้ามลูกศิษย์ไอ้ตรงนั้นก็สงสัยก็ไปถามกันไปส่วนอาจารย์คุยนี่นะคืออยากจะเอาชนะจนไม่สนใจข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็ประเด็นที่ไปพูดเนี่ยไปพูดอย่างเงี้ยมันทำลายน้ำใจของคนที่นับถือศาสนาพุทธเห็นสำนักพุทธเนี่ยก็เตรียมจะฟ้องร้องอยู่เหมือนกันนะซึ่งสำนักพุทธเนี่ยอยู่นิ่งๆก็ไม่ได้นะเขาก็จะโดนต่อว่าเช่นกันเอ้าแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เอ้าเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่มีไออาจารย์ควีนะมีแต่ไออาจารย์โจกับอาจารย์เบียร์สองคนนี้คุยกันนะน่าจะมีทางออกที่ดีให้กับเรื่องเกี่ยวกับโหราศาสตร์ให้มันสวยๆกว่านี้ใช่ไหมหมอดูจะได้ไม่ถูกหลายๆคนเนี่ยมองข้ามเพราะว่าหมอดูที่ดีก็มีเยอะแต่คนที่ทำให้หมอดูที่ไม่ดีเนี่ยได้มีหน้ามีตาให้สังคมได้รู้จักเนี่ยไม่ใช่ใครครับพวกกลุ่มแก๊งดารานี่มีความสำคัญนะหมอดูไม่ดีเติบโตได้ก็เพราะดาราในพวกกลุ่มการค้าขายออนไลน์ที่ผิดระบบผิดรูปเนี่ยเติบโตได้ก็เพราะดาราคุณเป็นดาราคุณเป็นตัวอย่างของสังคมต้องวางตัวให้ดีนะครับแล้วเพื่อนๆมีอะไรที่จะมาแลกเปลี่ยนในคลิปนี้เชิญแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับและถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนฮอยลังสตูดิโอแล้วก็จะมาชมไลฟ์สดกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตอนเย็น 5:30 น.เป็นต้นไปนะครับสนัดเน่า